เอาละเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังมีหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียไม่ต้องบอกก็รู้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามาแล้วเอาไหนๆก็มาแล้วนะครับแล้วท่านล่ะมาอย่างมาพร้อมหน้าพร้อมหนวดยังไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรเดี๋ยวมันรู้เองหรือว่าใครจะสะกิดต่อมก็ดีเหมือนกันมีใครสักคนนึงสะกิดต่อมให้หน่อยก็เข้าท่าเหมือนกันนะง่ายๆใครก็พอจะรู้ไหมว่าข่าวสารบ้านเมืองเรื่องอะไรล่ะเรื่องสังคมทั่วๆไปเนาะเรื่องดินฟ้าอากาศอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ทางด้านต่างประเทศก็โอนะไม่อย่างเดียวคือการเมืองเนาะการเมืองเราไม่ยุ่งการมุ้งเราไม่เกี่ยวเผื่อหรือเผื่อขาดการเมืองเรายังไม่ยุ่งการมุ้งเรายังไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับเขื่อนเป็นไงเขื่อนดูซิมีคนเขาส่งเรื่องเขื่อนมาให้ดูนะครับเป็นไงเขื่อน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาวิกฤตเหลือน้ำใช้แค่ 24% นี่มัน1ตุลาคมนะมรโยมวันนี้วันที่1ตุลาคม2563เข้าไปแล้วนะเนี่ยมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วหนึ่ง15ตุลาเนี่ยก็หน้าหนาวแล้วมั้งอีกหน่อยอุตุเขาก็ประกาศแล้วเข้าหน้าหนาวเต็มตัวนะภายในเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าไม่มีฟ้าไม่มีฝนมาเนี่ยโอ้ยปี64เนอะผมว่ามันประเดประดังน่าดูเหมือนกันนะปี64เนี่ยหลายเรื่องแล้วก็ทุกเรื่องนะมั้งโลกใบนี้นะครับนะจะรอดไม่รอดเนาะเดือนตุลาเนี่ยนะอีกหน่อยวันที่3พฤศจิกามหาอำนาจฝั่งตะวันออกขออภัยมหาอำนาจฝั่งตะวันตกก็เลือกผู้นำไปซะแล้วไม่ว่าจะออกหัวหรือออกก้อยเท่าที่สังเกตมาเนี่ยคงยาวแล้วมั้งถ้าหาว่าเกิดแพ้ไม่เป็นเนี่ยฝ่ายแพ้เนาะแพ้ไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นมาโอ้ยตายนี่แหละบอกแล้วอะไรก็ตามที่มีสองขั้วสองข้างเนี่ยใช่ไหมถ้าจัดบาลานซ์ไม่ลงตัวจริงๆแล้วก็พับง่ายๆครับผมนะถ้าจัดบาลานซ์ไม่ลงตัวจริงๆนะครับสองข้างเนี่ย
เอียงกระเทเล่เลยนะครับถ้าเป็นเรือก็พลิกคว่ำเลยล่ะครับนะเรือมันต้องมีด้านที่3มันถึงจะอยู่ได้นะครับ2ด้านไม่ไหวหรอกเพ่นะด้านที่3เป็นด้านจัดอะไรจัดบาลานซ์นะครับด้านที่3นี่คือด้านที่จัดบาลานซ์แหละนะโปรดรับแสบตามนี้หน่อยแล้วกันเนาะเอา ถ้า2ด้านมันไม่เยสก็โนนะแล้วโอเคตรงไหนทีเนี้ย ใช่ไหมล่ะเอาต้องคิดดีๆแต่ครับ คิดให้ดีๆเรื่องนี้ใดๆถ้าไม่สมดุลไม่ช้าก็เร็วไม่เร็วก็ช้าส่วนมากมันจะเร็วพลิกคว่ำพลิกหงายได้เร็วทำให้สมดุลแล้วนะใจเราก็เหมือนกันนะใจมนุษย์ก็เหมือนกันทำให้สมดุลหนักด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าตัวเราเนี่ยใจเราถ้าหนักด้านใดด้านหนึ่งจะสมดุลไม่เป็นเอียงแล้วครับไม่เอียงซ้ายก็เอียงขวาแล้วครับหรือสลับกันเดี๋ยวก็เอียงขวาเดี๋ยวก็เอียงซ้ายอยู่วันยังค่ำนะครับเพราะฉะนั้นปรับให้ได้นะเรื่องใจเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ใจนะคุณโยมนะครับใจก็คือความนึกความคิดธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับมีคนส่งข่าวมาให้วันที่8ถึงวันที่10ตุลาจะมีพายุเข้าอีกแล้วโอ้โหเก่งเลยพยากรณ์เก่งจังวันนี้มันเพิ่งวันที่1ตุลาโอ้สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้เป็นสัปดาห์นะถือว่าแน่เพราะอะไรรู้ไหมก็แปลว่าคนที่พยากรณ์ได้ถูกมันต้องจับเลยจับลมได้อย่างนี้ดีกว่าบังคับลมได้ใช่ไหมฮะมันต้องจับลมได้มันต้องบังคับลมได้มันถึงจะพูดได้ถูกหรือพยากรณ์ได้ถูกใช่ไหมบุคคลที่จะจับลมได้หยุดลมได้มนุษย์พันธุ์ที่ว่านี่มีไหมในโลกเนี่ยมีไหมมีอาไม่จะบอกแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนไม่รู้นะก็คือมนุษย์พูดหยุดการหมุนของโลกได้นั่นแหละครับจึงจะบังคับได้ทุกอย่างที่เป็นเรื่องราวของธรรมชาตินะครับนะมนุษย์ผู้ซึ่งหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้ผู้นั้นจะควบคุมธรรมชาติได้มีไหมครับถ้ามีแล้วบอกหน่อยนะฮะจะได้ไปจะได้อะไรจะได้ไปเอาตัวไปรับใช้นะถ้ามีระบอกลุงจะเอาตัวไปรับใช้ถึงที่ถึงเวลากินก็จะหาให้กินถึงเวลานอนก็จะหาให้นอนถึงเวลาร้อนก็จะหาน้ำมาให้อาบถึงเวลาคันก็จะเกาให้ถึงเวลาตายยังไงต่อนั่นผมว่างั้นนะหาให้เจอครับมีแน่แต่อยู่ไหนก็ไม่รู้ที่ว่ามนุษย์ผู้ซึ่งหยุดการหมุนของโลกได้นั่นแหละครับจึงจะเป็นผู้ควบคุมธรร
รมชาติได้นะครับเอาลองดูนิดหน่อยครับว่าเขาว่าไงบ้างโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังทุกข์ไม่อยากทุกข์ไม่อยากมีอะไรดีนะเพราะว่าไปไหนมาไหนก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วรู้ว่าแค่นี้ก็พอแล้วลองดูสักหน่อยสิเลยสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยายังน่าเป็นห่วงเป็นห่วงอิทธิพลของพายุที่พัดผ่านมาในประเทศไทยเติมน้ำในอ่างได้ไม่มากนักกนงชคืออะไรสั่งให้เร่งจัดทำแผนจัดสรรน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาคุมวิกฤตแล้งคาดว่าน้ำต้นทุนไม่เพียงพอสนับสนุนนาปรังนาปีพร้อมสั่งเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่กลางทั่วประเทศปริมาณน้ำต่ำกว่า 30% ว้าวว่ายวอนอ้อนวอนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดจะประหยัดยังไงใช้น้ำโอ้ผักไห่ฝนตกแล้วเหรอนครพนมก็ตกแล้วเนี่ยมีคนแจ้งมาเนี่ยนครปฐมภาพเสียงชัดฝนตกแรงตั้งแต่19ถึง20 13นาฬิกาโอ้19ถึง20มันเล่นเป็นชั่วโมงทั้งนั้นน่ะเนี่ยตั้งแต่ทุ่มถึง2ทุ่มเนี่ยเล่นเป็นชั่วโมงนะพี่นะโอ้โหเอาเรื่องไงนครปฐมเนี่ยเอาใช่ได้ร่มเย็นกันไปเอาเข้าไปที่อื่นมีบ้างไหมฝนตกเนี่ยที่อื่นมีบ้างไหมฝนตกมีบ่แค่นี้ก็พอแล้วเนาะฟังแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วประมาณนั้นนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.โอ้ตายไม่อยากจะอ่านให้ฟังเลยพี่เอ๋ยฟังแล้วก็จะโต๊ะใจอีกแหละดูภาพรวมสิที่เนี่ยเสร็จมาลากกักเลยตายเลยรวมความแล้วน้ำในขณะนี้นะฮะทั่วทุกเขื่อนเขื่อนในประเทศไทยมันมีกี่เขื่อนกันแน่อ่างเก็บน้ำเล็กใหญ่ไม่เก่าตายเลยเสร็จมาลักกักครับพี่เอ้ยปี64นี่ปีหน้านี่เนี่ยเหนื่อยเนาะพี่เนาะยอมอย่าได้ยินเลยครับผมของไม่ดีไม่ดีอย่าไปได้ยินเลยมันไม่เป็นมงคลนะออกจากปากกรุงแล้วมันไม่เป็นมงคลก็อย่าให้มันออก ดีไหมเอาที่เป็นมงคลดีกว่าเช่นนครปฐมนี่ฝนตกเป็นชั่วโมงอย่างนี้ดีกว่า
ย่างนี้เป็นมงคลน่าจะดีกว่านอกนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจกันนะครับใครประกอบสมาชีพชอบอะไรก็เตรียมตัวตั้งหลักกันนะใช้น้ำมากหรือใช้น้ำน้อยเนี่ยไปมาเนี่ยถ้ากรุงเทพขาดน้ำประปาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนาะน้ำประปากรุงเทพเท่าที่รู้เนี่ยมันมากี่ทางเนี่ยนะเอามาทางแม่น้ำเจ้าพระยาแหละแล้วก็มาทางกาญจนบุรีมาไหมเนี่ยราชบุรีมาไหมเนี่ยน้ำเขื่อนฝั่งกาญจนบุรีน้ำเขื่อนราชบุรีใช่ไหมราชบุรีหรือเพชรบุรีเขื่อนอะไรน้อเดี๋ยวนะจำไม่ได้เสียแล้วชื่อเขื่อนน้ำก็มีแค่นี้น้ำประปงประปาที่จะใช้กันไม่มีแล้วยุ่งแล้วใครเนาะจะยุ่งลุงเลยไม่ยุ่งแล้วอย่างน้อยสุดไม่ถึงกับไอ้ริมเจ้าพระยาเนี่ยเดินไปแค่10-59แล้วก็ถึงแล้วริมเจ้าพระยาเนี่ยกระโดดต่อมได้อยู่แล้วหรอกแต่ตรงแถวนี้ถ้าไม่มีน้ำแล้วก็โหคงน้ำเค็มแน่ดูน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาไงนะครับก็คงจะอาบแล้วคงเหนียวแน่ดูไม่รู้ครับไม่มีทำไงล่ะครับเอาเข้าไปใครว่าไงก็ว่าไปตามนั้นแหละครับง่ายๆคือพรุ่งนี้มะรืนนี้อนาคตอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดกันแล้วกันมันคงไม่มีใครห้ามอะไรใครได้หรอกครับแต่สำคัญแต่ว่าเวลามันเกิดแล้วเราต้องตั้งหลักให้ได้ถามตัวเองว่าเราคือใครถามตัวเองให้ได้ว่าเราคือใครนั่นเองยืนให้อยู่ง่ายๆคือที่เขาว่ากันว่าต้องมีสตินะครับสติก็มีทุกคนนั่นแหละครับแต่เวลามันเกิดกระทันหันขึ้นมาปุ๊บสมมติว่า100คนนะสติหายไป99คนก็แล้วกันเวลามันเกิดชุลมุนหกจริงคำว่าสติเนี่ยหายไป95อัพก็แล้วกันจะมีกี่คนที่นิ่งได้นะครับเวลาพูดจาในวาระปกติมันก็พูดได้ใช่ไหมแต่ว่าถึงเวลานั้นโอ้โหอารมณ์ของสัญชาตญาณมาแล้วทีนี้สติก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะพูดได้นะใครๆก็พูดได้ใช่ไหมเอาเข้าจริงก็จบข่าวเลยละครับเรื่องพวกนี้เคยไหมฮะพี่ชีวิตจริงๆเคยไหมเคยเจอไหมประเภทนี้ลุงนี่เจอเรื่องอะไรมาขับรถใช่แล้วเจอเรื่องขับรถใช่ไหมล่ะไอ้คำว่าระวังนะครับพอเวลาเหตุมันเกิดปุ๊บปั๊บมันก็ปฏิบัติการโดยสัญชาตญาณไงเช่นขับรถเข้าโค้งอย่างเป็นต้นหรือถนนลื่นและเป็นโค้งพอดีด้วยขับด้วยความเร็วแล้วใครจะคาดคิดว่าจะมีอะไรโผล่จากข้างทางมาเลยครับนั่นแหละครับพอโผล่มาปุ๊บจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้เท่านั้นนะครับจะเอเลยโผล่มาก็เหยียบเบรกเสร็จเท่านั้นนะครับพอเหยียบก็ลื่นถลายแล้วเสียการทรงตัวนั่นสติหายแวบไปแล้วครับตรงนั้นครับรู้เลยโอ้ใช่ไหมครับอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดบอกหลังไหนเวลามันเกิดทันไหมง่ายๆคือใช้หลักกันไว้ดีกว่าแก้พอเวลาแย่แล้วจะแก้ไม่ทันใช้หลักนี้จะดีกว่ากันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วก็จะแก้ไม่ทันนะหลักประจําใจคิดยังไงคิดป้องกันทีเดียวครับนะก็ไม่รู้แล้วครับ
มันแล้วแต่ว่าใครจะอยู่ในสถานะอะไรนะนะวันเวลาและสถานที่นั้นๆใช่ไหมจำประจำใจเอาไว้ก็แค่นั้นนะครับหรือใครจะว่าไงลุงว่างันนะเพ่เอาละบทให้ฟังแล้วมีอีกไหมเนี่ยดูก่อนมีอีกไหมใครเขาก็หวังดีเนาะส่งมาให้มีทะเลสาบน้ำเค็มด้วยนะโอ้โหตายเลยพบทะเลสาบน้ำเค็ม3แห่งใต้พื้นผิวดาวอังคารโอ้หนีไปไกลอย่างนี้ไม่เอาเนาะไปรู้เรื่องดาวอังคารเรื่องโลกเราเรื่องตัวเรายังไม่รู้ไปที่นู่นแล้วเรื่องของเขาก็แล้วกันเรื่องเราก็นี่แหละ ปากท้องนี่นะชัดๆเรื่องปากเรื่องท้องนี่แหละเรื่องใหญ่จะมีกินหรือไม่มีกินนี่ตรงนี้ต่างหากโน่นๆคลื่นความร้อนนี่ก็เอาหนักคลื่นความร้อนลงทะเลหมดแล้วตอนนี้ที่ไหนไม่ร้อนไม่มีโลกนี้ร้อนทั้งนั้นแหละ เอาเข้ามาถึงวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรเนาะลุงเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคำพวกนี้ผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างลองดูสิครับว่าจะเลือกอะไรท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับจะเลือกอะไรระหว่างผู้สร้างผู้ถูกสร้างกับผู้รู้ผู้สร้างผู้ถูกสร้างกับผู้รู้จะตรงไหนเนาะลุงอยากขึ้นต้นว่าไงเนี่ยผู้สร้างผู้ถูกสร้างกับผู้รู้ลำบากก็คงได้ยินกันนะเนาะเอางี้ดีกว่าท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอได้ไหมเนี่ยก็พอได้นะลองฟังดูสิลุงอยู่ในจอนะท่านอยู่หน้าจอลุงอยู่ในจอเนี่ยถ้าลุงบอกว่าลุงคือผู้สร้างได้ไหมเนี่ยสร้างอะไรสร้างให้เกิดสิ่งที่สื่อสารกันอยู่ในขณะนี้พอได้นะเพราะถ้าไม่มีลุงก็ไม่มีใครมาโผล่หน้าจออย่างเงี้ยถ้าบอกว่าผู้สร้างจะสร้างอะไรผู้สร้างโลกก็แล้วกันเงี้ยนะผู้สร้างอาคารสถานที่ต่างๆมันต้องมีผู้สร้างนะใช่นะมันต้องมีผู้สร้างเนาะสร้างอาคารสถานที่สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างสะพานสร้างเรือดำน้ำสร้างเครื่องบินมันต้องมีผู้สร้างเนาะแล้วผู้ถูกสร้างล่ะถ้าเป็นอาคารบ้านเรือนผู้ถูกสร้างก็ต้องอาคารนะอาคารเนี่ยถูกกระทำถูกสร้างผู้สร้างคือมนุษย์อย่างนี้นะนั่นเนี่ยในเรื่องราวในโลกเนี่ยผู้สร้างคือมนุษย์โอเคไหมครับแล้วพีระมิดเนี่ยใครสร้างทีเนี่ยมนุษย์ก็แล้วกันจะมนุษย์ต่างดาวต่างแดนอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะมันเป็นสิ่งก่อสร้างใช่นะก็คือวัตถุนั่นเอง
เรื่องของวัตถุผู้สร้างก็ต้องเป็นมนุษย์ใช่ไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอการที่จะมีลุงมานั่งตรงนี้ผู้สร้างคือลุงใช่ป่ะล่ะสร้างให้เกิดเห็นแล้วผู้ถูกสร้างถามว่าคือท่านที่อยู่หน้าจอใช่ไหมไม่ใช่เห็นไหมครับไม่ใช่ก็สิ่งของนี่ไงอยู่หน้าเนี่ยจะเป็นกล้องเครื่องอะไรต่างๆนาก็มนุษย์สร้างขึ้นมาง่ายๆคือเขาก็แล้วกันเขาก็แล้วกันใช่นะเขาสร้างเขาสร้างลุงถ้าท่านหน้าจอท่านก็บอกว่าเขานั่นคือลุงนั่นแหละลุงกับคนอื่นสร้างสิ่งนี้มาให้ท่านเห็นอยู่หน้าจอเอาละก็แปลว่าเมื่อเวลาประมวลผลเรียบร้อยแล้วในโลกเนี้ยก็คือมนุษย์สร้างโอเคไหมครับในโลกนะสิ่งของกินของใช้ของในพวกนี้นะครับบ้านช่องห้องหับอะไรก็ว่ากันไปทีนี้กลับมาถึงมันไม่ใช่อาคารบ้านเรือนต้นไม้ใบหญ้าเห็นไหมดินน้ำลมใครสร้างก็คือธรรมชาติธรรมชาติโดยนอกนี่คือผู้ใครเป็นคนสร้างตรงนั้นมีคนก็บอกว่าผู้สร้างเหมือนกันรวมทั้งโลกไปนี้แหละผู้สร้างโลกไงนั่นแหละครับแล้วใครล่ะคือผู้สร้างโลกนะแล้วใครล่ะผู้ถูกสร้างก็ถ้าบอกว่าโลกไปนี้คือธรรมชาติใครคือผู้สร้างธรรมชาติอย่างเงี้ยค่อยๆคิดเล่นๆครับเรื่องนี้ก็สบายๆแล้วเนี่ยใครคือผู้สร้างธรรมชาติเนี่ยกลุ่มความเชื่อก็พระเจ้าก็ว่าไปแต่มีชื่อเสียงเรียงนามอะไรก็ว่าไปตามนั้นนะผู้สร้างโอเคไหมเราสร้างก็ทิ้งขว้างไปเลยทีเนี้ยเหมือนกับทำสักอย่างนึงโยนไปตูมปุ๊บให้แล้วไปทำแล้วก็ทำไม่เดี๋ยวแลไม่ดูแลอย่างนี้เป็นต้นถ้าสร้างแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ที่นะคิดเล่นๆพี่คิดว่าเราดินสอนะพอว่าเราคิดได้ไปมาเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวมันก็ปิ้งมันเองหรอกครับน่าจะมีคำตอบเองเอาจริงใครเนาะเป็นผู้สร้างเดอะก็อดใช่ไหมอยู่ไหนล่ะเดอะก็อดเรื่องนี้นะฮะเรื่องไปเรื่องมาเนี่ยง่ายๆมันเกิดเองก็แล้วกันถ้าบอกว่าเกิดเองปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ต้องไปอะไรมันลดข้อสงสัยอย่างนี้ดีกว่าระหว่างผู้สร้างกับไม่สร้างมันลดข้อสงสัยเกิดเองเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะถ้าหากว่าไปถามว่าผู้สร้างแล้วอยู่ไหนแล้วผู้สร้างก็ไม่มีตัวตนได้ไงใช่ไหมครับลดข้อสงสัยเกิดเองซะธรรมชาติเกิดเองนั่นเองเห็นไหมสรุปได้ก็คือธรรมชาติเกิดเองพอได้ไหมครับเป็นทุนแล้วทีเนี้ยทีนี้กลับมาถามหาไม่มีผู้สร้างแล้วต่อไปก็หาผู้รู้ทีนี้ครับใครล่ะจะเป็นผู้รู้ว่าธรรมชาติมันเกิดเองหรือในธรรมชาติมันมีอะไรบ้างก็ถามหาผู้รู้ใช่ไหมก็ผู้รู้นั่นแหละฮะจะเป็นผู้ที่มาอธิบายขยายความให้ได้รู้ตามเข้าใจตามประมาณนั้นนะเห็นไหมตัดผู้สร้างทิ้งไปเหลือผู้รู้ทีนี้ครับเห็นไหมมันก็จะแคบลงผู้รู้ใครล่ะเอาใครเนาะผู้รู้เนี่ยใ
จะอ้างถึงใครล่ะอย่าให้ไกลตัวเอามาให้ใกล้ตัวเนี่ยเอาท่านกับผมก็แล้วกันนะเอาท่านกับผมนะถ้าถามหาผู้สร้างผู้สร้างผู้ผลิตตอบอย่างธรรมดาชาวบ้านด้านถิ่นก็คือผู้สร้างตัวท่านตัวผมมาก็คือพ่อแม่ก็คือผู้ผลิตใช่ไหมฮะแล้วก็ถามต่อไปทีนึงแล้วพ่อแม่ล่ะใครสร้างก็ปู่ย่าตายายถามต่อไปเรื่อยปู่ย่าตายายล่ะใครสร้างก็พ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายถามไปเรื่อยทีนี้ครับถามไปเรื่อยถามไปเรื่อยหาจุดจบทีนี้ไม่มีจุดจบเลยนี่แหละครับแปลว่าถ้าถามหาผู้สร้างเนี่ยมันไม่มีจุดจบธรรมชาติมันไหลไปเรื่อยแหละงั้นจุดจบมันก็จะบอกเออมันเกิดเองว่ะเห็นไหมเห็นไหมใช่นะได้นะได้ความนะได้ข้อยุตินะครับว่าเออมันเกิดเองเพราะมันยาวนะมันเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งแต่เริ่มเกิดเองมามาถึงวันนี้เวลานี้แล้วใครล่ะครับจะต่อสายป่านต่อ ต่อสายป่านต่อก็หมายความว่าก็ผลิตบุคคลต่อไปต่อสายป่านถักทอต่อก็แปลว่าใครมีลูกล่ะลูกก็มีลูกต่อเป็นหลานต่อใช่ไหมครับมันก็อยู่อย่างนี้ฮะใครสร้างใครสร้างแล้วปีไหนจะจบกันนะครับมันไม่จบเมื่อไม่จบก็สรุปได้โดยง่ายๆว่าเพื่อมันเกิดเองไปมันจะมาถ้าหากว่าเป็นประเภทคิดเล่นๆนะครับคิดไปด้วยคนไหนทำอะไรก็มีดอกบัวก็มาดมไปด้วยฟังคิดไปด้วยอย่างลุงก็เติมเฮิร์บไปด้วยคิดไปด้วยพูดไปด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับง่ายๆสุดท้ายจะลงตรงไหนสุดท้ายน่าจะมาลงตรงที่บอกว่าเกิดเองนะธรรมชาติเกิดเองเห็นไหมครับพอได้นะครับเนี่ยพอเวลามันลงจุดแล้วมันเกิดเองคนนั้นก็เกิดเองคนนี้ก็เกิดเองตามที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับทุกมนุษย์ในโลกนี้เกิดเองเราก็เป็นคนเกิดเองนะเอาใครสามารถคิดได้ในจุดนี้ได้แต่ลุงคิดได้มาตั้งนานแล้วเรื่องนี้คิดมาได้ตั้งนานแล้วครับลุงออกกับพ่อแม่ของลุงออกนะครับปู่ย่าตายายของลุงออกไม่มีใครเกี่ยวนะท่านก็ไม่เกี่ยวนะพี่น้องผมก็ไม่เกี่ยวนะทีนี้ญาติโกโหติกาพี่ป้าน้าอาญาติโกโหติกาทุกคนไม่เกี่ยวนะมีผมคนเดียวลุงออกกับพ่อแม่ลุงออกปู่ย่าลุงออกพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายงอกไปเรื่อยนะครับเกิดเองแถมยังเกิดพร้อมกันด้วยนะทีเนี้ยเกิดเองเกิดพร้อมกันด้วยแล้วก็เกิดพร้อมกับโลกใบนี้นี่แหละลุงงอกพอได้ไหมครับลองคิดเล่นๆสิหรือไม่งั้นท่านก็มีจุดจบไหมทีเนี้ย ท่านคิดเองมีจุดจบไหมครับผมคิดเองผมว่าผมมีจุดจบมามาลงเอ่ยที่เกิดเองเกิดพร้อมกับโลกใบนี้เชื่อเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยเมื่อการเกิดและวิวัฒนาการการเกิดและวิวัฒนาการมาเป็นพวกเราเจ้าค่อยนะวันนี้ผู้ภาษาเดียวกันรู้เรื่องเข้าใจกันได้เนี่ย มันใช้เวลายาวนานมากนะครับ
ไม่มีสิทธิ์จะนับเวลาก็คือเวลาเท่ากับเวลาเกิดของโลกใบนี้แหละครับดูสิครับมันจะน้อยเสมอไรล่ะใช่ไหมทีนี้พอเวลามารู้เรื่องโลกอย่างเงี้ยก็แปลว่ารู้เรื่องธรรมชาติใช่ไหมครับรู้เรื่องโลกเรื่องโลกใบนี้รู้เรื่องโลกใบนี้มันก็ต้องรู้เรื่องธรรมชาติพอรู้เรื่องธรรมชาติมันก็ต้องรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งอยู่ใกล้ตัวและอยู่ไกลตัวสิ่งแวดล้อมนี่นะครับมันจะไปรู้ในรูปแบบอย่างนี้ในรูปแบบของคำว่ารู้เพราะฉะนั้นผู้สร้างผู้ถูกสร้างกับผู้รู้อะไรมันแนวกันเนี่ยนะครับใช่นะใช่นะไม่ว่ามันจะใครจะสร้างมาหรือมันจะเกิดเองเห็นไหมครับแล้วมีผู้รู้ไหมล่ะใช่ไหมครับมันจะสู้ผู้รู้ได้ยังไงรู้ที่ว่าเนี่ยใช่นะถ้าหากว่าจะเอ่ยถึงสักหน่อยนึงความจริงก็เกิดไม่ทันอยู่แล้วล่ะครับผู้รู้แจ้งรู้จริงหรือรู้แจ้งเห็นจริงทุกสรรพสิ่งทั้งในโลกนี้จักรวาลนี้แกแล็กซี่นี้เอกภพนี้อันนี้ไม่ใช่ลุงจะได้ก็ต้องพระพุทธเจ้าสิเนาะรับได้ไหมครับคำอย่างเงี้ยเห็นไหมครับใช่ไหมนะพระพุทธเจ้าคือผู้รู้แจ้งนั่นเองนะผู้รู้แจ้งโลกผู้รู้แจ้งเป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งก็มาจากตรงนั้นเองเห็นไหมเราก็ได้ที่แล้วเนี่ยหายใจซะพอได้ที่แล้วเออเข้าท่าเว้ยเราก็เพียงแค่รู้ตามเท่านั้นเองใช่ไหมสรุปสู้ผู้รู้ไม่ได้ผู้สร้างสู้ผู้รู้ไม่ได้หรอกจริงแล้วใครว่าอะไรสร้างเนี่ยพระเจ้าสร้างมันจะไปสู้เรามนุษย์ได้ยังไงใช่ไหมครับอยู่ไหนก็ไม่รู้พระเจ้าที่ว่าเห็นไหมครับ The God The Cat อยู่ไหนก็ไม่รู้ก็บางทีก็น่าสงสารเหมือนกันนะสงสารมนุษย์ผู้ปั่นมนุษย์ให้ยอมรับผู้สร้างมนุษย์ปั่นมนุษย์โอเคไหมครับให้ยอมรับผู้สร้างโดยดุษฎีโหนี้ไปใครผู้สร้างหมดยุคผู้สร้างเลยมันมาถึงยุคผู้รู้แล้วจ้ะดีไหมพี่ ผมว่ากันนะแล้วจะให้ลุงว่าไงทีเนี้ย นะย้ำทีเนี้ยมันมาถึงยุคผู้รู้แล้วจ้ะเห็นไหมรู้อะไรทีเนี้ยอย่าไปรู้ไกลตัวมากรู้ไกลตัวมากมันก็คือรู้เรื่องของการประกอบอาชีพโอเคเห็นด้วยตรงนั้นต้องรู้ในตัวเราเนี่ยครับรู้เราเข้าใจตัวเราเนี่ยครับเห็นตัวเราจนหมดตัวตรงตัวเราเองเนี่ยครับเห็นไหมก็คือเรื่องกายใจจิตว่ามันทำไมมีไหมมันก็ขมวดมาเรื่อยละกายเรากายท่านใช่ไหมกายท่านกายผมใจท่านใจผมจิตท่านจิตผมเนี่ยเห็นไหมมันจะมาตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นรู้อะไรก็รู้ไปเถอะสองหัวเขาสร้างมาแล้วฟังหูไว้หูสองตาหลีตาซ้ายบ้างหลับตาซ้ายลืมตาขวาเงี้ยมนุษย์ตาเดียวยักคิ้วต่างหากพอได้เปล่ารู้เฮ้ยแต่ก่อนยักคิ้วเก่งนะสมัยนี้ยักคิ้วไม่เป็นเลยยักคิ้วยุคก่อนยักคิ้วยุคก่อนยุคอายุ10 45ที่หมด78นะยักคิ้วนะดูเดี๋ยวนี้ยักไม่เป็นเลยไม่ไปเลยพอได้ไหมพี่นะชวนคุยครับชวนคุยอย่าคิดมากชวนคุยชวนพร่ำไปอย่างนั้นนะครับค่อยๆพิจารณาลองดูเล่นๆดูใส่อารมณ์เบาๆสบายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่ต้องไปเอาชนะใครใครอย่าลืมหายใจด้วยแล้วกันนะหายใจมีจังหวะจากโคสักหน่อยนึงก็แค่นั้นนะครับเขาขอฝนตกพรำๆทั้งวันเลยครับนั่นแหละดีดีหมดแหละไม่มีอะไรที่ไม่ดีนะครับ
เนาะเอาหมดแล้วยังพอแล้วมั้งนะครับถ้ากลับมาหาเรื่องกายใจจิตของเราที่ไหนครับมันมีอยู่คำหนึ่งน่าสนใจมากนะฮะไอ้เรื่องของปัญหาต่างๆสารพัด108ปัญหาเนี่ยนะทุกๆปัญหาเนี่ยมันก็มาจากความคิดเราเองทั้งสิ้นใช่ไหมไอ้ความกลัวเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณนะกลัวทั้งนั้นนะครับกลัวผีกลัวสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นตัวได้นะผีมีจริงไหมถ้ามีจริงมันต้องเห็นผีเนี่ยถ้ามีจริงมันต้องเห็นถ้ามีจริงมันต้องเห็นแต่ก็มีคนเห็นผีสิเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เห็นไม่ใช่เราก็แล้วอ่ะอย่าไปไกลใช่ไหมฮะอยากจะเห็นเหมือนเขาไหมล่ะผีมันดีตรงไหนที่อยากจะไปเห็นมันที่อยากจะไปรู้มันก็ถามไปเรื่อยเลยครับคนกลัวผีกลัวผีก็คิดกลับสิครับมันมีจริงหรือผีเนี่ยถ้ามีมันต้องมาให้เห็นวิธีการที่จะหาผีเนี่ยไปนั่งอยู่ในคนเดียวก็ได้สถานที่ที่เขาว่ามีผู้คนตายเยอะป่าช้าเอ่ยเนี่ยต้องคิดกลับขั้วเขาว่ามีผีเราก็กลัวผีเรากลัวโดยอะไรโดยถูกสั่งสมสั่งสอนมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยกลัวผีกลัวผีกลัวผีผีสอนให้กลัวมาตลอดมันถึงวันหนึ่งมันก็เลยกลัวตามที่เขาว่าแต่พอเวลาเติบโตมาสักหน่อยนึงเฮ้ยนั่นก็กลัวนี่ก็กลัวจะไปต่อได้ไหมชีวิตเนี่ยแล้วก็ท้ากลับเลยไหนที่ไหนบอกว่ามีผีชาวบ้านบอกว่าป่าช้าเอาไปดูจริงๆคนเดียวนี่นะถ้ามีมันจะก็ต้องเห็นถ้าเห็นจะอะไรต่อทีนี้ครับถ้าเห็นจะคุยดูสิคุยกับผีจะเป็นยังไงเนี่ยใช่ไหมก็คิดกลับมาเท่านี้ครับทำให้เราเหมือนกับเราดินสอความกลัวที่ว่านั้นเชื่อว่ามันน่าจะลดลงถ้าทำจริงเนี่ยก็ไปนั่งนอน7วัน7คืนสิครับทีนี้เห็นไหมครับนั่งนอนที่ป่าช้า7วัน7คืนเห็นไหมถ้าใครผ่านตรงนั้นได้ก็จะมีคำตอบสุดท้ายว่าอ๋อทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเรานี่เองอยู่ที่ความคิดเรานี่เองเห็นไหมครับอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความคิดของเราย้ำใจคือความคิดนะครับใช่ไหมครับนี่ก็มีอยู่แค่นี้เองสรุปก็คือความคิดทั้งหมดก็อยู่ที่ใจเรานั่นเองเห็นไหมใจเนี่ยมันเป็นตัวที่พูดว่าไงใจเนี่ยมันบริหารอะไรกายใจจิตใจเนี่ยบริหารใจเนี่ยบริหารกายได้ไหมครับแล้วใจเนี่ยบริหารจิตได้ไหมทีเดียวท่านในเชิงบริหารเนี่ยคิดในรูปแบบบริหารด้วยอาจได้เล่นถ้าใครเป็นนักบริหารอยู่ในเวลาเนี่ยแต่บริหารงานก็คือบริหารงานทั่วไปนั่นแหละครับแต่สำหรับตัวเราล่ะทีเนี้ยเอาอะไรมาบริหารถ้าถามลุงนะลุงก็บอกว่าได้ใช้ใจบริหารตัวเราใจคือความนึกความคิดที่ว่าลองดูสิครับลองใช้หลักนี้ลองดูสิครับเอาใจของเรานี่แหละบริหารตัวเราคือกายเห็นไหมครับแล้วก็มีจิตล่ะใจบริหารจิตได้ไหมเนี่ยโดยศักยภาพของมันไม่ได้หรอกนะเอาเป็นว่าจิตไม่ต้องพูดถึงมันก็ได้แต่รู้ว่ามันอยู่ตรงกลางก็แล้วกันใจใช้ใจนะบริหารกายโอเคไหมกายเรามันจะไปมีความเชื่อมโยงกับอะไรภายนอกร่างกายเนี่ยนั่นแหละครับใช้ใจของเราบริหารตัวเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมนั่นเองครับพอได้ไหมครับ
แนวคิดอย่างนี้วิธีคิดอย่างนี้มันได้ไหมเนี่ยก็ถามกันแล้วครับท่านที่อยู่หน้าจอลุงอยู่ในจอก็ถามกันไปถามกันมาเงี้ยได้ไหมถ้าได้ไม่รู้ใครที่คอยพยายามฟังดูก็คิดถามได้ไหมถ้าได้ก็เจ๋งสิครับเพราะฉะนั้นนะถ้าหากว่าใช้ใจบริหารกายเรากับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เราเห็นเราได้ยินเราได้ดมเราได้กินเราได้สัมผัสแต่ต้องผมว่ามันลงตัวง่ายนะใช้ใจบริหารยืดหยุ่นเห็นไหมครับได้ไหมพี่ผมไม่ได้นะเข้าร่องนะเห็นไหมขอให้เป็นนักคิดหน่อยแล้วนะส่วนจิตที่นี่ครับคนละเรื่องคนละมิติจิตมันก็ต้องในลักษณะที่มันพัฒนาไปรูปการที่รู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดนั่นคือเรื่องราวของจิตแม้ว่าจะเป็นภาษาแต่ความหมายของภาษาหรือว่าสัญลักษณ์ภาษาก็ได้คือความสว่างนั่นเองจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นไปมาก็มาลงที่ปัญญานี่เองนะสรุปก็พอจะได้ว่าผู้รู้ที่ว่านั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาใช่ไหมครับผู้รู้จริงรู้แจ้งรู้บ้างรู้หมดก็ต้องรู้ได้ด้วยปัญญานะมันมีคำหนึ่งพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งปัญญาพระพุทธศาสนานี่คือศาสนาแห่งปัญญาพอรับได้ไหมครับคำนี้คือศาสนาแห่งปัญญานะครับมันถ้าพูดประโยคเดียวเนี่ยมันจะเข้าใจได้ไหมพูดจบปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าใจได้ไหมคำว่าศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งปัญญาแต่ถามใครเนาะใครจะตอบได้เอาแค่ประโยคเดียวจบนะไม่ต้องให้ยืดเยื้อเรื้อรังเลยนะครับนะครับนะศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งปัญญาใครบางคนตอบได้บ้างเนี่ยต้องตอบสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะลองสิครับศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งปัญญามันคือยังไงจะอธิบายว่ายังไงสักประโยคเดียวหรือสองประโยคอะอย่าให้มากไปกว่านั้นจึงจะเป็นคำตอบสุดท้ายว่าเป็นปัญญาเออลุงก็ยอมแบบได้ยอมจริงไงนะก็เป็นที่ยอมรับกันจริงๆนะคำเนี้ยเป็นที่ยอมรับกันทั้งไหนๆนะแม้กระทั่งไอน์สไตน์ก็ยังอยู่ในขอบข่ายที่ยอมรับได้นะครับพุทธศาสนาเนี่ยครับแต่เขาตอบเลี่ยงๆไอน์สไตน์บอกว่าพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งอนาคตคำที่หนึ่งความจริงมันใช้ในปัจจุบันนะครับมันคล้ายกับว่าอนาคตเดี๋ยวผู้คนในโลกนี้จะมาใช้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในการดำรงในการดำเนินชีวิตหรือว่าในการใช้ชีวิตประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาตอบว่าเป็นศาสนาแห่งอนาคตไอน์สไตน์ยังไม่พอนะฮะยังบอกว่าเป็นศาสนาแห่งจักรวาลเป็นศาสนาแห่งจักรวาลไอน์สไตน์เขาพูดว่าอย่างนั้นความจริงลุงก็เกิดไม่ทันหรอกที่ว่านะเขาพูดว่าที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครลุงก็ไม่รู้หรอกเอาเป็นว่าจับเก็บตกมาก็แล้วกันอย่าไปคิดเรื่องมันมากศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งอนาคตหรือศาสนาแห่งจักรวาลอย่างนี้เป็นต้นนี่น่าเนี่ยจึงมีผู้คนพูดถึงจักรวาลจังเลยหลังๆมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจสนใจใฝ่รู้เรื่องจักรวาลที่สุดแล้วเป็นคนที่น่าจะเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่ามันจะกลับ
ไปกลับมากันนะครับก็เลยมีคำอธิบายงั้นจากไอน์สไตน์เขานะครับส่วนทางด้านเราท่านเนี่ยครับจะเอาไงกันดีศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งปัญญาถ้าลุงนะลุงอย่าลองดูนะผิดอย่าว่ากันนะพี่นะผิดอย่าว่าอย่าว่ากันนะครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาก็เพราะว่าไม่อะไรนี่ประโยชน์เดียวสองประโยชน์จบโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยถ้าจะบอกว่าหรือว่ายอมรับได้ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาเพราะว่าไม่ได้พูดถึงความเชื่อที่อยู่นอกตัวเราครับเพราะว่าไม่ได้สอนความเชื่อที่อยู่นอกตัวมนุษย์โอเคไหมประโยคเดียวนี่จบไหมเนี่ยเห็นไหมศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งปัญญาเพราะว่าไม่ได้สอนง่ายๆคือศาสนาพุทธคือศาสนาที่สอนเรื่องตัวมนุษย์แปลว่าสอนให้รู้จักตัวมนุษย์โดยไม่ต้องอ้างเอาสิ่งใดๆที่นอกจากตัวมนุษย์มาเป็นข้ออ้างมันน่าจะลงตัวได้ไปได้ไหมครับลุงพาไปอย่างน้ำขุ่นๆหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันใช่นะกายใจจิตนี่ไงมาเห็นไหมครับกายเราใจเราจิตเราเนี่ยก็คือเรื่องของเราแท้ๆเห็นไหมครับเห็นไหมผมก็ว่าอย่างนั้นนะเขาถามว่าใครจะให้คะแนนด้วยเนี่ยให้คะแนนตัวเองนะอย่าไม่ให้คะแนนลุงนะอย่าไม่ให้คะแนนลุงนะท่านให้คะแนนตัวเองคะแนนอะไรคะแนนความเข้าใจไง ถ้าเข้าใจก็ใส่เข้ามาให้บวกไปเลยครับ1บวกเข้าใจจะไปยากอะไรกันนะลุงครับผมเคยได้ยินคำว่าจิตจักรวาลไม่ทราบว่าคืออะไรครับอันเดียวกับผู้รู้หรือเปล่าครับเอางั้นเหรอลุงคะหนูตากแดดไม่แพ้ไม่คันแล้วค่ะรับพลังงานบริสุทธิ์งับอากาศขอบคุณลุงแปลว่างับอากาศตามสไตล์ของแต่เต้นแมนได้ผลเนาะคุณมนตการเนี่ยไหมบอกแล้วไงของดีมีฝากันนะครับยินดีด้วยครับที่ตากแดดแล้วไม่แพ้แดดไม่คันเนื้อคันตัวก็แปลว่าภูมิต้านทานนี่จะสร้างไม่ให้เรียบร้อยแล้วไหมครับต่อไปเราก็จะไม่แพ้อะไรทั้งสิ้นครับเราไม่แพ้แต่เราก็ไม่เป็นผู้ไม่เอาชนะนะครับเราเป็นผู้ที่ไม่แพ้จริงขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่เอาชนะด้วยนะมันจะไปด้วยกันได้นะครับเห็นบอกว่าไม่แพ้ก็เอาชนะชนะเนี่ยเดี๋ยวก็แพ้เช่นนักมวยเขาต่อยตีกันไงนั่นแหละครับที่มันแพ้เพราะมันเอาต่างฝ่ายเอาต่างชนะกันนะมันก็แพ้สักวันจนได้แหละเพราะฉะนั้นเราไม่แพ้จริงต่อไปเราก็ต้องไม่เอาชนะด้วยมันจึงจะไม่แพ้ตลอดสุดท้ายระยะยาวคือผู้ชนะนั่นเองนะครับผู้ชนะ10ทิศไม่พอแล้วครับต่อไปนี้ต้องผู้ชนะ360องศาทั้งแนวตั้งและแนวราบไปนู่นเลยผู้ชนะ10ทิศไม่พอยุคนี้ไม่พอยุคก่อนนู่นพอยุคนี้มันต้องผู้ชนะรอบร่านทั้งแนวราบและแนวตั้งโอเคไหมครับเห็นไหมผู้ไม่แพ้น่ะดีที่สุดครับนั่นนะทำใจเป็นผู้ไม่แพ้เนี่ย
นี่ใจเป็นกลางต้องทำใจแบบว่าไม่แพ้นะผมว่ามันสงบกว่าถ้าผู้ไม่แพ้เอาชนะคือเอาชนะใจนะครับเหิมเกลียวนะครับเห็นไหมถ้าไม่แพ้เนี่ยปุ๊บมันจะสงบใจจะสงบนั่นเราลองให้ความสำคัญลองมิติของความคิดหรือการสรุปไว้อย่างที่ลุงเล่าให้ฟังดูสิว่ามันพอไปได้ไหมใช้ได้ไหมประเภทผู้คนที่แอร์ก็วีนแตก วีนแตกจ้าจ้าจ้า นั่นโอเคนะเอาละลุงครับผมเคยได้ยินคำว่าจิตจักรวาลจิตจักรวาลจิตจักรวาลผมก็จะได้ยินมาเหมือนกันนะมีคนเขาพูดกันจังจิตจักรวาลจิตจักรวาลกับจิตของตัวเราทีนี้เอาเรื่องสักอย่างหนึ่งกายใจจิตเนี่ยจะไปเอาจิตจักรวาลอย่างที่เขาว่าหรือจะเอาจิตของตัวเราแล้วเราว่าเห็นไหมแค่นี้ก็ตัดตอนแล้วนะจิตจักรวาลที่เขาว่าได้ยินมาบ้างนะเข้มข้นเพียงใดก็ไม่รู้หรอกเอาเฉพาะนี่คือเขากันแล้วกันกลับมาหาเราก็จิตของเราดีกว่าเห็นไหมครับจิตคืออะไรเห็นไหมลุงก็พยายามให้นิยามคำว่าจิตอยู่แล้วจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาคำว่าความสว่างที่ว่านี้มันก็เป็นความสว่างที่สามารถเห็นได้ในตาเราเนี่ยครับขณะที่หลับตาด้วยนะแล้วอยู่ในท่ามกลางความมืดด้วยนะนั่นแหละครับคือจิตใครก็ตามที่ไม่สามารถเห็นความสว่างในตาขณะหลับตาในที่มืดอย่าพูดเรื่องจิตดีที่สุดเมื่อพูดเรื่องกายกับใจนี่ดีที่สุดเห็นไหมมันแคบด้วยครับมันแคบทำให้เราไม่ต้องกว้างจนเกินไปมันแคบจริงๆกายกับใจเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังแล้วกายกับใจเรียกว่าใจบริหารกายใจเราเนี่ยเป็นตัวบริหารกายของเรากับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เราเห็นนะมันจะบริหารกันตัวนี้สำคัญนะภาษาเนี่ยใช้ใจบริหารกายกายของเราเนี่ยตาเนี่ยคือกายของเราไปเห็นสิ่งแวดล้อมภายนอกหูก็คือกายของเราหูเนี่ยเห็นไหมได้ยินสิ่งแวดล้อมภายนอกจมูกก็คือกายเราเนี่ยคือตัวจมูกกายเราปากเราจะกินอะไรเหมือนกันผิวกายเราเหมือนกันไปกระทบกระแทกสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยใช้ใจเป็นตัวบริหารระหว่างตัวเรากายของเรากับภายนอกที่เราสัมผัสเรียกว่าอายตนะ5นั่นเองใจเราใช้บริหารตัวเรากับสิ่งรอบภายนอกได้มั้ยไม่ต้องพูดถึงจิตเพราะจิตมันอยู่ที่ตาที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคนะสรุปนะครับคุณอะไรโอเนียนโอเคนะสรุปโอเนียนนะครับเรื่องอะไรเรื่องจิตตัวเราเขาจะว่าเรื่องจิตจักรวาลเรื่องของเขาเห็นไหมครับเราก็แยกตีแตกตกมันทำให้เราแคบขึ้นครับแคบเลยจิตจักรวาลมันกว้างอลังการงานสร้างสารพัดเยอะแยะเลยนะครับนั่นก็ขอให้เป็นเขาไปเห็นไหมครับเอามาเป็นเรามันแคบนะครับนะเขาก็เพียงแค่คำถามมันได้ยินมาก็ถามตอบโอเคยินดีด้วยไหมครับลุงก็ตอบให้ได้กรุณาพิจารณาแล้วนะคุณโอเนียน33ชัดเจนเนาะไปต่อครับได้จ้าต้องรู้จิตก่อนจึงบริหารกายได้โดยพิจารณาสัมผัสโดยพิจารณาผัสสะที่มากระทบรู้จิตในส่วนลุงนะฮะใช้ใจบริหารที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับส่วนจิตมันเป็นธาตุรู้ครับมันเป็นธาตุรู้มันจะรู้อะไรรู้เรื่องตัวเราตัวเราเนี่ยคือส่วนย่อของโลกลุงเป็นคนที่พูดคำบอกว่า
เราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้เมื่อรู้ส่วนย่อคือตัวเราทั้งหมดเราจะรู้โลกใบนี้ทั้งใบเพราะเป็นส่วนขยายมันเป็นหลักการง่ายๆเลยครับนะเรียนรู้เรื่องภายนอกตัวเราคือโลกทั้งหมดไม่มีทางจบมันเยอะมันมากมายมหาศาลใครจะไปนั่งนับมีปลากี่ตัวในทะเลในน้ำใช่ไหมครับ ใช่ไหมฮะใครจะไปนั่งนับได้ว่าน้ำทะเลมหาสมุทรมันมีอยู่กี่หยดมันมีอยู่กี่ตันมันมีอยู่กี่และกันเท่าไหร่แต่ถ้าหากมารู้ส่วนย่อของเราเนี่ยน้ำในร่างกายเนี่ยเขาว่า 70% อย่างเงี้ยเห็นไหมรู้ร่างกายเรา 70% ของน้ำเราจะรู้น้ำมหาสมุทรทั้งหมดนั่นเห็นไหมเออเอากำบัน เห็นไหมครับนะเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นเลยรู้เราเห็นเราจะหมดเราเนี่ยรู้หมดแล้วว่าโลกใบนี้จริงงั้นเราบริหารตัวเราได้เราก็บริหารโลกใบนี้ได้เหมือนกันแล้ววะอย่างเงี้ยบริหารดินน้ำลมไฟของตัวเราได้ก็ตัวเรามีสิทธิ์ที่เราชอบทำเนี่ยตัวเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำอยู่ซ้ำไปนะครับที่จะบริหารดินน้ำลมไฟในตัวเราองค์ประกอบทั้งหมด4อย่างถ้าเราบริหารของเราได้เราก็บริหารดินน้ำลมไฟนอกตัวเราได้ด้วยก็คิดอย่างนั้นนะฮะมันก็จะเป็นการคิดในเชิงสร้างสรรค์ด้วยนะครับนะนะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับแต่ให้มันได้ตัวเราก่อนเพราะตัวเรามันเป็นต้นทางเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะพี่เอ๋ยไอการโทษนอกตัวเราต่อไปเนี่ยอย่าไปโทษครับคนไหนโทษเสียงร้องภายนอกคนนั้นจะไปไม่ถึงฟากฝั่งนะครับมันไม่ถาวรยั่งยืนนะครับนะจำไม่เป็นหลักนะครับภายนอกตัวเราเป็นเพียงแค่ตัวประกอบนะให้เป็นคำถามคำตอบตัวเราเนี่ยครับเป็นการเรียนรู้เนาะภายนอกตัวเราเป็นการเรียนรู้นะครับแต่ทั้งหมดก็หอมลงมาใส่ตัวเรานะคือถ้าไม่มีเรามันก็ไม่มีความวุ่นวายอ่ะหรือในหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราไม่เกิดมามันก็ไม่มีอะไรอ่ะทีนี้มาเกิดแล้วก็ต้องเรียนรู้ต้องถูกหลักของการเรียนรู้เลยครับมันถึงจะไม่เป๋ถูกหลักเกณฑ์ที่เป็นจริงเขาเรียกว่าถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะกฎธรรมชาติคือกฎของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกใบนี้รวมทั้งตัวเราด้วยเช่นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของตัวเราใช่ไหมมันก็ต้องยอมรับสภาพนี้เอาไว้เป็นตัวหลักจะพิจารณาสิ่งอะไรก็ตามทีต้องเอาตัวหลักตัวนี้พิจารณาร่วมด้วยช่วยกันมันก็จะเป็นองค์ความรู้ที่มันออกมากว้างขวางใหญ่โตนั่นก็ทำให้เราเกิดความรอบรู้รอบครอบด้วยในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยผมก็มันเข้าท่าดีเหมือนกันนะพี่เออนะรังสิตฝนตกแล้วใช่ดีใจด้วยครับฝนตกนะครับตกลงสรุปได้ไหมครับต้องรู้จิตก่อนจึงจะบริหารกายได้โดยพิจารณาผัสสะที่มากระทบอันนี้เก่งตำราเนี่ยแบบนี้อันนี้จำตำราจำผู้คนเกิดก่อนเข้ามาพูดกับว่าคำว่ามากระทบเนี่ยผัสสะคือกระทบเนี่ยรู้เลยว่ามาจากตำราเนี่ยภาษาพวกเนี่ย เมื่อตากระทบนู่นเนี่ยนะเมื่อตากระทบนู่นกระทบนี่มีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอะไรทำนองนั้นครับนี่ภาษาผันตำรานะผัสสะผัสเสริญเนี่ยนะครับไม่เป็นไรตำราส่วนตำราแล้วก็จะถ้าพอรู้ตำพอรู้เรียบร้อยแล้วก็ตำราก็ต้องเอาแว่งห่างตัวอย่างเงี้ยไม่ติดตำราอยู่ไม่ยุ่งนะพี่ให้รู้ไว้ติดตำราอยู่ไปต่อไม่ได้นะให้ทราบไว้นะครับนะเพราะตำราเนี่ยคือสมมุตินะครับความจริงตัวเราคือสมมุติรู้จักตัวสมมุติหมดมันก็จะรู้จักมันก็จะบอกว่ารู้จักปรมัตถ์ถ้ารู้สมมุติไม่หมดมันก็จะไปรู้ปรมัตถ์มันไม่ได้มันถูกภาพบังคับนะครับต้องรู้ตัวสมมุติให้หมดคือตัวเราคือตัวสมมุติ
รู้จักตัวเราก็คือประกอบกันก็คือกายใจจิตนี่เองครับแต่ทั้งหมดก็ล้วนแต่ภาษาทีนี้ครับเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปถึงนั้นก็ต้องผ่านความรู้สึกรู้สึกก็ต้องนับอากาศเป็นตัวตั้งเป็นตัวเริ่มต้นให้มันเกิดความรู้สึกเกิดตัวเราเองจริงๆรู้สึกภายนอกผิวกายเราเหงื่อแตกได้ไงภายในก็ร้อนฉาเลยข้างในเลยร่างกายเราร้อนฉาเลยนะครับนะงับอากาศก็จะเกิดความรู้สึกตรงนี้เข้ามาได้นะครับเพราะอากาศก็เป็นอากาศเป็นยารักษาตัวเราอากาศเป็นเชื้อไฟนะอากาศอากาศเป็นฟืนนึกซะว่าเป็นฟืนอากาศเออฟืนหรือถ่านก็ว่าได้อากาศเนี่ยครับไฟหรือความร้อนมันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนมีอยู่แล้วนั่นมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายนู่นน่ะมันมาจากเผ่าพันธุ์แล้วเรียกว่าพันธุกรรมคนไหนที่มีธาตุไฟดีธาตุไฟแข็งแรงเนี่ยครับอย่างลุงเนี่ยธาตุไฟดีกินอะไรเข้าไปก็ย่อยหมดอย่างนี้เป็นต้นใช่มั้ยแล้วก็ใช้อากาศเพิ่มเติมเข้าไปอัดอากาศเข้าไปก็คือปอดนั่นนะครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดความแข็งแรงนะครับปอดอ่อนแอเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นนะมนุษย์ให้รู้ไว้จำไว้หน่อยครับปอดอ่อนแอเมื่อใดเสร็จมะลักกากเมื่อนั้นมันจะน้อยลงนะความอ่อนแอจะน้อยลง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 ปอดอ่อนแอคือปอดมันจะแฟบปอดมันจะมีรูรั่วที่ทางการแพทย์ก็ว่าถุงลมโป่งพองนี่นะครับอย่างคนสูบยาสูบบุหรี่เยอะๆใช่ไหมครับถุงลมโป่งพองถุงลมมันแอแต่ลุงมันไม่เป็นแบบนั้นทีเนี้ยลุงไม่ได้เป็นเหมือนชาวโลกเขาทีเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเอาลุงเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องยาเนี่ยให้รู้ไว้เรื่องยาเนี่ยเรื่องซิกเกอร์เรตอย่าโยงลุงเข้าไปเกี่ยวข้องให้รู้ไว้คนละคนกันโอเคไหมขณะนี้บางพอฝนตกอีกด้วยจ้ายินดีด้วยจ้าอยู่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขมีฟ้าฝนนั่งกล้าวไม่มีแค่วันนี้เมื่อวานนี้ฝนตกครับนั่งกล้าวฝนตกมันก็เทมาวูบนะก็เย็นกันฝนตกก็ทำให้เยือกเย็นเป็นกลางและว่างเปล่าด้วยเหมือนกันอากาศดีก็ทำให้เยือกเย็นอารมณ์บ่จอยมันก็จะจอยเข้าจอยเข้าแหละครับนั่นนะอ่ะกลับมาหาฝั่งเฟสนี้ครับผมโอ้โหลืมเปิดทิ้งไว้แล้วเปิดฝั่งเฟสแล้วนะจ๊ะว่าจังได้ไอ้เสียงอึบเสียงนั่งอึบเลยสายไหมฝนตกจ้าโอเคครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับตกมาเยอะน้อยฝนนั่นเพราะว่าโป๊ะเป๊ะครับยังไงมายังตกมาเยอะน้อยฝนโอเคมาได้มาแล้วเสียงนี้แปลว่ามาแล้วเพราะว่าเพิ่งพูดจบไปต้องรอ 3-4 วินาทีถ้าเสียงนั้นมาก็แปลว่าใช่แค่นั้นเองนะครับโอ้ตะแลนมีไหมครับคำถามจากฝั่งเฟซอ้าวไม่มีเลยโอ้ยพอเปิดมาก็ไม่ได้เปิดแต่เริ่มต้นครับมันก็เลยมีไม่กี่ท่านอ้าวคนไหนที่ถามมาก่อนก็มันไม่มีแล้วเนี่ยมีอยู่4คนคุณวีระชัยสุรพัฒน์บุญมีน้ำพึ่งชาคอนครูแดงมีแค่นี้เองฝั่งเฟซไม่ได้เปิดตั้งแต่เริ่มต้นก็เลยมันไล่มาแค่นี้อ่ะใครถามอะไรก็ถามมาเด้อนะครับ มีอะไรก็ถามมันมาผมเลไปยังเวลาแล้ว3ทุ่มกับอีก17นาทีนะครับเราใช้เวลามาชั่วโมง17นาที
มีไหมเออเมื่อวานนี้ใครได้อะไรบ้างเมื่อวานเนี่ยไอ้แสงไฟเนี่ยผมว่ามันเข้าท่าดีเหมือนกันนะแสงไฟเอาถามสิครับสะกิดต่อมให้น้อยทีนี้ขอร้องมาเอาเร็วคนเล็กคนน้อยหน่อยถามจะไม่มีใครถามเลยนี่ก็คือสิ่งที่ไม่ฝึกเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆเรื่องคำถามนี่นะครับ ต้องให้ถามถ้าผมเป็นครูสอนนะผมจะมีขนมหวาน เอาไว้ให้เด็กเอาใครถาม จะแย่งกันถามกันนะ ผมว่างั้น ฝึกให้คนถามเข้าใจไหมครับถามมันหมดแหละตอนนี้ก็ถามนะผมว่ามันเข้าท่าดีมันได้น้ำได้เนื้อดี ไม่มีใครเพิ่มเลยต้องตั้งรางวัลใช่ไหมจะต้องตั้งรางวัลใส่กระป๋องดีไหมให้คำถามหน่อยแล้วจะบันทึกยังไงทั้งนั้นจะบันทึกยังไงอ่ะคำถามเนี่ยจึงจะได้ใครคิดโปรแกรมเสียคนไหนถามมาจะได้สตังค์ไป นะว่าไปโน่นก็ดีเหมือนกันนะใครคิดโปรแกรมนี้ได้บ้างหาวิธีแจกคำถามก็ดีจริงๆนะเอาผมไม่ได้ประโยชน์นะลองคิดดูนะหนึ่งคำถามเนี่ยสมมติว่าผมเป็นฝ่ายตอบเนาะถามมาอย่างเช่นคุณอะไรสัญญาเนี่ยถามในเรื่องของต้องรู้จิตก่อนจึงบริหารกายได้เมื่อกี้ผมอธิบายไปอะไรบ้างก็ไม่รู้หรอกเนี่ยถามมาเงี้ยแล้วผมอธิบายมันออกไปทางกว้างๆเลยคนฟังโดยรวมก็จะได้รับประโยชน์ไหมครับเพียงหนึ่งคนนี่นะหนึ่งคำถามนะครับคนที่อยู่หน้าจอทั้งเยอะทั้งแยะจะได้ประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าคำว่าคนตอบอย่างลุงเนี่ยถ้าเป็นคนตอบที่ตอบแบบอะไรถูกต้องตรงจริงตามแนวไหนก็สุดแท้แต่เถอะผมว่ามันได้ประโยชน์นะประโยชน์กับคนส่วนมากนะครับคนที่ตามองไม่เห็นแต่หูได้ยินสามารถบรรลุธรรมได้ไหมคะโอ้สบายเลยสบายเลยครับผมสบายเลยเอาอธิบายเพิ่มเติมคนที่ตาไม่เห็นแปลว่านั่งสมาธิหลับตาไงหลับตาทำสมาธิไงนั่นเองครับใช่นะไม่ต้องเห็นหลับตาเขามืดนอกแต่สว่างในจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาผมกลับเห็นว่านะคนที่มองไม่เห็นเนี่ยคือมันจะลดตัวแปรเพราะว่าเรื่องตาเนี่ยเวลามองไปมันเยอะมากมายที่เห็นน่ะมันเป็นตัวดึงมันเป็นตัวดึงภายในเราออกไปอ่ะเห็นไหมครับออกไปสู่ภายนอก
พราะปิดตาซะโอ้โหมันไม่ต้องไปเลยมันอยู่กับตัวเองเพราะงั้นการที่จะรู้เข้าใจตัวเองมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะเช่นไปนั่งอยู่ที่ถ้ำอย่างเงี้ยมันมืดตื้อเห็นไหมครับถ้าหูหนวกด้วยแหละเนี่ยผมว่าก็ยิ่งดีนะปิดหูปิดตามันยิ่งโอ้โหสัปปายะดีนักแลอ่ะน่ะนะหูบอดโทษหูโทษตาบอดหูหนวกนะจะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมได้ไหมตอบว่าได้มันอยู่ที่ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยครับไอ้คนหูหนวกตาบอดมันจะใช้ชีวิตลำบากกว่าใครทั้งหลายทั้งปวงนี้ถ้าหากว่ามีคนดูแลเฉพาะเนี่ยนะครับสมมติว่ามีสตุ้งต่างใช้ใช่ไหมมีคนดูแลเฉพาะโอ้โหมันง่ายมากชีวิตจะแคบเพราะเยอะเลยเอาเป็นว่าจะเข้าถึงพระธรรมหรือบรรลุธรรมได้ง่ายกว่ามนุษย์ทั่วไปเยอะเยอะมากมากเลยครับเพราะว่าเรื่องหูกับตาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับนะจมูกก็แค่ได้กลิ่นกันอยู่ใกล้ๆนะจมูกปากถ้าไม่ถึงปากก็ไม่ต้องมีรสมีกลิ่นอันนี้อันนี้เลยสัมผัสเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีใครมาสัมผัสเนื้อต้องตัวมันก็ยิ่งน้อยลงมันแคบหูกับตาเนี่ยมันกว้างเหลือเกินโดยเฉพาะยิ่งตานะครับนะตาเนี่ยมันรับรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าหูเยอะมากงั้นตาบอดโอ้โหตัดปัญหาได้เยอะแยะมากเลยนะครับนะเอาสมมติว่ามีคู่คนทำอะไรให้ตัวเราใช่ไหมล่ะตาบอดโอ้โหอย่างนี้เลยนะ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 ลุงก็อยากจะมีประเภทนี้เหมือนกันนะวันหนึ่งข้างหน้าแกล้งตาบอดดิเผื่อมีใครมาดูแลว่าไปโดนนะคุณสัญชัยนะครับคนที่ตามองไม่เห็นก็แปลว่าตาบอดหูได้ยินนะลดปัญหาได้มากเลยตาบอดห้าสมมติว่ามี 100% นะครับผมว่าหูกับตามันไปตั้งเฉพาะตาเนี่ยผมว่านะเอาเป็นว่าเรียนรู้ทีเนี่ยเวลาเรียนรู้เนี่ยผ่านหูกับผ่านตาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามทีเนี่ยผ่านหูผ่านตาผมว่าผ่านตามันจะดีกว่าเรียนรู้ภายนอกนะเช่นคนตาบอดจะเรียนรู้ภายนอกนี่ได้ช้ากว่าได้น้อยกว่าคนที่ตาดีแต่เรื่องของสมาธิไอ้คนตาดีเนี่ยมองเยอะแยะมากมายมหาศาลมันก็จะช้ากว่าคนตาบอดนะเรียนรู้ตาดีมันจะดีกว่าตาบอดแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าจะมารู้ตัวเราเองโดยสมาธิตาบอดจะดีกว่าถ้าเลือกคำว่าดีกับไม่ดีนะมันต้องเลือกสักอย่างนะเพราะว่าถามว่าดีหรือไม่ดีเนี่ย ใช่ไหมครับตอนเชิงดีกับไม่ดีอะไรทำนองนี้นะครับตกใจง่ายเป็นเพราะอะไรครับวิธีการป้องกันไม่ให้ตัวเองตกใจดีกว่านะจะทำยังไงเราจึงจะไม่ตกใจง่ายเดี๋ยวเรามีวิธีเนาะสมมุติครับหัดสมมุติล่วงหน้าสมมุติสมมุติไม่รู้สมมุติไว้ก่อนสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งมาอะไรนะมาสัมผัสตัวเราโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ย
จักรจีจักรจีไงป้องกันการตกใจก็ต้องใช้วิธีสมมติลงหน้าไว้โอเคไหมครับเอาวิธีนี้ดีกว่านะตกใจตกใจผมว่าใช้ได้นะ แนวทางนี้ผมว่าใช้ได้นะลองดูสิครับสมมุติว่าใครจะไปใครจะมาอยู่คนเดียวกลางค่ำกลางคืนสมมติว่านะสมมติว่ามีสิ่งมีพิษเลื้อยคลานมาเห็นไหมครับสมมติว่าหมาจิ้งจอกมาอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยสมมติว่าไม่รู้สมมติไว้ก่อนนะมันก็เตรียมไปตั้งครึ่งทางไปแล้วใช่นะนี่ก็คือการป้องกันไม่ให้ตัวเองตกใจง่ายก็ด้วยการสมมติล่วงหน้าจบเนาะแล้วก็ใช้หลักการนี้ลองดูครับคุณพนมนะฮะ ถามมาอีกฝั่งเฟซไม่มีเลยวันนี้ฝั่งเฟซไม่มีถามเลยยูทูบถามมาเรื่อยครับ หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวลุงก็ง่วงแบบนี้โอ้ยวันนี้ก็นอนเยอะมากนะวันนี้วันนี้ลุงนอนเยอะนะวันนี้แต่ก็จะง่วงอยู่หรือว่าอากาศมันดี อากาศมันดีก็มีเวลาก็เต็มที่เหมือนกันนะนอนเนี่ย มีเวลานอนคนทำงานก็ทำงานนะทำเข้าไปทำง่ายแล้วทำไงได้แล้วครับแล้วก็นอนนู่นนี่นั่นตกลงมีไหมนี่ถามถามมาแล้วโอ้ยคันสะกิดต่อมให้น้อยนะครับสะกิดต่อมไร้ท่อให้หน่อยไม่มีจริงๆนะเนี่ยไม่มีลุงก็หาที่ไปแล้วเหมือนกันนะสามทุ่มครึ่งพอดีครับผมพอเนาะเดี๋ยวดูอะไรสักหน่อยนึงสิเผื่อมันมีอะไรให้ดูวันนี้ได้ผู้สร้างผู้ถูกสร้างผู้รู้เนาะจะเลือกอะไรดีเลือกผู้รู้ดีกว่านะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมมีเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยเออพอทั้งนั้นน่ะเพราะไม่มีใครแล้วนี่เมื่อวานนี้ไฟกระพริบวันนี้มาไปได้ไหมไฟกระพริบเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยเอาเลยครับหายใจใส่ไปเลยครับถ้างั้นน่ะมาแล้วมาแล้วน้ำท่าวางไว้ครับ มาแล้วต้องรีบได้จังหวะแล้วไม่แจ๋วแล้วงานนี้สวยแล้วครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนี่เป็นการสร้างภูมิต้านทานนี่คือประหลาดมากมหัศจรรย์เหลือเกินนะครับ
ประหลาดมหัศจรรย์เกินความเชื่อเหนือความจริงนะครับพลังงานนี่เหลือเชื่อมากมันเป็นโฟตอนครับผมพูดผ่านภาษาฟิสิกส์คือโฟตอนนะครับถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานซ่อนอยู่ในแสงนะครับนะพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นสูดเอาครับหายใจอ่ะแบบว่าได้แบบลักไก่แล้วเนี่ยเมื่อวานกดเยอะๆไม่เข้าเมื่อวันนี้แตะแป๊บไม่ได้เรื่องเลยเอาเยอะๆเอาน้ำมาวางเอาเองมันจะซึมซับเข้าไปในน้ำประหลาดมากนะครับแสงไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นกันโฟตอนได้แม้แต่อวกาศนะครับอวกาศซึ่งบอกว่าไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรมันเหมือนกับว่าโฟตอนมันเป็นพูดว่าไงเข้าใจยากมากแสงเดินทางผ่านอวกาศไอ้ที่อวกาศแสงก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีถามว่ามันผ่านมาได้ยังไงจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกเราเพราะฉะนั้นตัวนำตัวพาจริงคือผมบอกว่าค่าคงที่นี่แหละครับมันมากับค่าคงที่นะครับเพราะเทหะวัตถุของเอกภพนี้นะครับมันวางอยู่บนหรือว่าอยู่ในท่ามกลางของค่าคงที่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอเวลาดาวฤกษ์มันเกิดการกระพริบหรือปรุงแต่งเกิดดับก็แล้วกันฟิวชั่นเนี่ยครับมันก็เลยปล่อยพลังงานออกมาพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานแสงหรือพลังงานที่เรียกว่าโฟตอนนั่นเองนั้นโฟตอนตัวนี้ฮะมันก็อะไรล่ะเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันกับค่าคงที่นี่แหละครับก็เลยบอกว่าเป็นสะพานหรือว่าเป็นตัวนำให้ความร้อนและแสงจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกเราอย่างเงี้ยคงอธิบายได้แค่นี้ครับมันไปมากไปกว่านี้ไม่ได้หรอกท่านได้อะไรท่านรู้เองนะสูตรเราเยอะๆทีนี้ครับสูตรเราเยอะๆท่านถือว่าท่านเป็นผู้รับนะครับลุงออกเป็นผู้ส่งให้นะครับให้เข้าใจว่าลุงออกเป็นผู้ให้ท่านคือผู้รับทำใจเป็นผู้รับดีๆแล้วจะรู้ว่ามันจะเกิดผลมันเองครับเรื่องนี้จะเกิดเองมันเป็นความมหัศจรรย์มันถึงยุคของพลังงานครับตรงนี้สร้างขึ้นมาจะสร้างภูมิต้านทานนั่นนะครับเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราหรือป้องกันไวรัสโคโรนาไม่รู้ป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะที่มันอยู่นอกตัวเราอย่าให้มาแตะต้องตัวเรานั่นเองครับความหมายคือตรงนี้นะครับทุกวันนี้ต้องพูดคำว่าป้องกันโรคภัยไข้เจ็บใดๆแล้วนะครับมันถ้าเข้ามาอยู่ในกรอบป้องกันแล้วนะครับคำว่ารักษาทุกวันนี้มันไม่ไหวแล้วนะครับมันเยอะมากเลยเข้ามามิติของการป้องกันแล้วโดยการสร้างพลังงานในตัวเราได้ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันจะป้องกันโดยธรรมชาติมันเองนะครับ
จำเป็นหลักนิดนึงจำหลักเอาไว้เข้าใจตามกันแล้วท่านก็จะเป็นฝ่ายได้เองนะเรื่องนี้ลุงออกช่วยแนะนำหนังสืออ่านหนังสือที่น่าอ่านหน่อยค่ะลุงไม่เคยอ่านหนังสือนะให้รู้ไว้จริงๆนะใครบอกหนอนหนังสือหนอนหนังสือโอ้ยผมไม่ค่อยจะนี่เท่ากับเท่าไหร่หรอกผมอ่านหนังสือนิดหน่อยเองนะครับยกเว้นเขียนให้คนอ่านเขาอ่านเขียนให้คนอ่านโอเคก็ไม่สามารถกันแล้วกันนะแนะนำหนังสือดีๆอ่านเพราะว่าผมก็ไม่เคยอ่านหนังสือดีๆของใครนะครับนะพอยังไฟกระพริบเนี่ยสุดยอดนะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับนี่นะฮะเป็นหนึ่งของพลังงานนะครับมันมีพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าYouTube นี่มันจะไวกว่า Face ประมาณสัก3วินาทีได้ครับผมจะดูเพราะเครื่องอยู่ในมือผมเนี่ยเป็นเครื่องรับนะฮะทั้ง Face YouTube ด้วยพอเวลาผมหยุดปุ๊บผมก็ดูว่ามันยังกระพริบต่ออยู่ในจอนะครับทางด้าน YouTube มันหยุดก่อนประมาณสัก 3-4 วินาที Face ก็หยุดตามก็แปลว่า Face ช้ากว่า YouTube นะครับไอ้เรื่องของคลื่นก็แจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับจะได้รู้ธรรมชาติของมันนะครับที่เราให้ฟังก็เพื่อต้องการให้ทราบธรรมชาติของมันนั่นแหละแล้วบอกว่ามันดีเลย์ก็คือมันช้านะถ้าหากว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยถ้าผมหยุดไฟปุ๊บฝ่ายจอก็จะหยุดตามทันทีประมาณสักภายในวินาทีไม่เกิน2วินาทีอย่างนี้เป็นต้นรอวันนั้นมานะครับสิ่งพวกนี้เป็นของที่จะเช็คได้นะครับเช็คได้มาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้หรอกยกเว้นทางฝั่งผู้ที่เขาซื้อขายพวกคลื่นมาบอกเราให้ได้รู้นะครับนะแต่ทางฝ่ายเราก็สามารถเช็คได้ก็โดยใช้แสงเนี่ยเป็นตัวเช็คนะครับนะก็มีเท่านี้ทางฝั่งเฟสไม่มีใครเลยทีนี้มีแต่ลุงหงอกคนเดียวอยู่ในจอเนี่ยฝั่งเฟสมีแต่ลุงหงอกไม่มีชื่อใครเลยเนี่ยหรือว่ามันตัดวงจรมันเลยมาแล้วโอ้เพิ่งมาโหมาทั้งอะไรเยอะแยะเลยมาทั้งนิ้วมือมาด้วยโอเคเอาละทีนี้ลุงคะหนูขออนุญาตเล่าถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับตัวหนูค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกเมื่อนานมาหลายปีแล้วค่ะฝันว่าตัวเองสามารถห่อเหินเดินอากาศได้ค่ะแต่มาครั้งนี้ต่างกับมาครั้งนี้ต่างกับ
ี๋ยวดูก่อนโอ้ยาวตรงนี้เอาล่ะแต่มาครั้งนี้ต่างกับครั้งแรกค่ะเนื่องด้วยวันจันทร์ที่28กันยา2563ที่ผ่านมาหนูรู้สึกร่างกายอ่อนล้าและง่วงนอนจึงมองดูเวลาราวไกลๆ11นาฬิกาจึงคิดจะนอนพักผ่อนสักครึ่งชั่วโมงหนูจึงล้มตัวนอนลงในท่าไขว้ห้างค่ะได้สักพักหนูมีความรู้สึกกึ่งหลับกึ่งตื่นจู่ๆก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อสวดมนต์และประพรมน้ำมนต์หนูก็ก้มลงกราบท่านแต่ไม่เห็นใบหน้าของท่านพร้อมกับได้ยินเสียงติ๊ก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 ได้สักพักไม่ทราบว่ามาจากที่ใดพอสิ้นเสียงติ๊ก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 ร่างกายหนูก็กระดุกกระดิกไม่ได้ค่ะแต่ที่มหัศจรรย์คือร่างกายที่หนูนอนที่เตียงกับตัวเบาและลอยตัวขึ้นและหนูลืมตากลับมองเห็นภาพที่ขาวขึ้นขาวขึ้นใสขึ้นใสขึ้นเหมือนกับเรามองดูภาพที่เขาฉายหนังเลยค่ะภาพก็เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆได้สักพักร่างกายที่ชานิ่งอยู่กับที่ก็หายไปค่ะลืมตาขึ้นมาก็เป็นเวลา 11:15 ค่ะแล้วจะให้ลุงตอบว่าไงเนี่ยว่ามันคืออะไรเนาะง่ายๆเลยทั้งนั้นสรุปเลยตอบแบบสรุปนะครับตามดูตามรู้มันไปแค่นี้เองครับนะลุงไม่ตอบว่าคืออะไรนะครับตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายตัวเราเองจะได้คำตอบของตัวเราเองนะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ตระหนักรู้ก็คือรู้สึกดีหรือไม่ดีนั่นเองครับนะถ้าดีก็ตามดูตามรู้ไปเรื่อยนะครับนะคำตอบก็มีแค่นี้ครับนะคุณอะไรคุณมรกตก็แล้วกันร้อนที่ฝ่ามือค่ะและมีตุ๊บตับที่หัวค่ะข้างซ้ายตุ๊บตับที่หัวข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายมันก็คือเส้นเลือดไอ้ตัวเส้นเลือดน่ะในหนึ่งบอกว่าชีพจรนั่นเองครับผมมันจะมีผลกับหัวใจความจริงชีพจรของเรามันคลำได้เยอะที่ข้อแขนนี่ก็คลำได้ชีพจรใช้สามนิ้วแตะไปแค่นี้แล้วก็จะรู้นะชีพจรมันดังมันตุบตับมันบุบบับบุบบับบุบบับที่คอนี่ก็ได้ใช่ไหมครับที่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ที่อะไรขาหนีบก็ได้ที่กระจรมันจะคลำได้หลายจุดนะครับอยู่ที่หัวอย่างเงี้ยแถวขมับเนี่ยครับเส้นตุบตับตุบตับบางคนโอ้โหบึ้งบังบึ้งบังเลยเลยจับดูยังกระตีกลองเลยแหละครับมันกระเพื่อมรุนแรงมากบางคนบางท่านนะครับแต่ทั่วไปก็มันเหมือนกับคนไหนที่มีพินิจนะครับแต่ปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนมันไม่ตุ๊บตับแรงมันเหมือนกับมีไฟอ่ะสัมผัสเหมือนไฟเดินก็ไฟฟ้าสถิตเนี่ยครับรวมความแล้วนะฮะไอ้ชีพจรนั่นคือไฟฟ้าสถิตเพราะว่าชีพจรเนี่ยมันก็มาจากเลือดเลือดมาจากหัวใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับมันก็จะมาตรงนี้นี่ภาษาลุงนะภาษาลุงนะให้ดู
หัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับฟ้าแลบคือไฟฟ้าธรรมชาตินะครับตัวเรามีไฟฟ้าธรรมชาติอยู่ถ้าสองสิ่งนี้มันเข้ากันได้นะครับมันเข้ากันได้ดีแล้วถ้าหากไปเดินกลางแจ้งจะไม่มีคำว่าฟ้าผ่าอย่างลุงงองเนี่ยฟ้าไม่ผ่าแน่นอนนะครับ 100% นะลุงงองให้รู้ได้เลย อย่าสาบานนะเรื่องฟ้าผ่านะห้ามสาบานนะครับไม่ได้นะไม่ได้นะกับลุงเนี่ยห้ามสาบานเด็ดขาดนะฮะถ้าหากว่าไม่จริงถ้าจริงแล้วไม่เป็นไรฉันเชื่อสาบานได้ไหมที่พูดเนี่ยจริงไม่จริงสาบานถ้าไม่จริงให้ฟ้าผ่าตัวเองเอาไหมอย่านะถ้าไม่จริงอย่ามารับปากลุงไม่ได้อันตรายจริงนะเอาให้บอกให้ทราบไว้นะโอ้โหพูดอย่างกับเป็นเจ้าของฟ้าพูดอย่างกับเป็นเจ้าของฟ้าลุงเนี่ยโอ้ก็รู้ไว้ก็เล่าสู่กันฟังจะเป็นอะไรไปล่ะหนูรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นค่ะและมีอาการขนลุกที่ใบหน้าและดวงตามีความร้อนค่ะ Thank you very big โอเคใช้ได้หนูรู้สึกได้ถึงพลังงานความร้อนที่ใบหน้าและตอนลู่และตอนสูดลมหายใจเข้าอย่างชัดเจนมากเลยค่ะคุณรัตตาโอเคยินดีด้วยครับตอนที่ได้รับพลังงานประเสริฐจากแสงค่ะโอเคแสงกระพริบไปเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือได้นะครับนั่นก็ดีไปคนได้ไปนะครับร้อนที่หน้าค่ะและเวลาหายใจจะช้าเวลาหายใจจะชาไปทั้งตัวค่ะขอบคุณฮะพยายามตามรู้นะคุณแพงเหนืองอรัมอรามนะครับเหมือนนั่งอังไฟตอนหน้าหนาวเลยค่ะคุณกฤษพรนะครับโอเคก็ได้รับกระสินเหล่านี้แหละไปเวียนเทียนนครปฐมเมื่อ2วันก่อนรู้สึกมีอาการปวดท้องน้อยด้านซ้ายบริเวณไตอาจจะเป็นเพราะอั้นปัสสาวะหนูก็งับอากาศแล้วเอาฝ่ามือคลึงไปที่บริเวณที่จุดปวดแล้วนึกถึงลุงออกช่วยด้วยสักพักใหญ่อาการปวดก็หายไปค่ะแล้วก็ดื่มน้ำไปอีกตั้งหนึ่งค่ะคุณหน่อยอ้าวทำอะไรก็ทำไปถ้ามันได้ผลนะครับมันเป็นผลดีกับตัวเราเองที่ว่ามันไม่ได้เป็นส่วนเสียหรือทั้งสิ้นทำเอานะครับจำไว้ล่ะทำเอาอะไรที่เป็นสิ่งดีทำมันไปเถอะครับรู้สึกฝ่ามือวูบวาบตัววูบวาบครับคุณไกรเหรอคุณไกรทองเนาะโอเคก็ขอให้รับเอาสิ่งดีๆหัวใจเต้นแรงและวูบวูบที่มือทั้งสองข้างมันเป็นการเข้าตาสู่ใจไงนั่นนะครับแสงมาเข้าตาเข้าไปสู่ใจมันทำให้หัวใจเรามีกำลังนะครับมันคือพลังงานตรงนี้มันประหลาดมากนะครับเข้าหูสู่ใจเสียงลุงก็ได้เข้าตาสู่ใจแสงที่ลุงทำก็ได้นะครับเข้ากายสู่ใจผิวกายสู่ใจโบกมือย่อยๆนั่นนะเข้ากายสู่ใจที่ฝ่ามือเข้ากายสู่ใจใจคือหัวใจนั่นนะครับนะตัวนี้มันจะไปช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นทีนี้คำว่าร้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเผาผลาญความร้อนที่อยู่ในตัวเรามันจะไปเผาไหม้สันดาบน้ำตาลในเลือดก
ลายเป็นพลังงานต่อไขมันในเส้นเลือดก็จะเป็นพลังงานต่อนี่คือสิ่งที่ได้จากใช้ว่าจากลุงก็แล้วกันมันเป็นพลังงานแสงเสียงความร้อน3คำนี่นะครับเป็นหลักได้เลยผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนจากลุงนี่นะครับนั้นท่านก็รับเต็มๆ3พลังงานตรงนี้พลังงานในโลกนี้มันมีกี่พลังงานแสงเสียงความร้อนแล้วก็แม่เหล็กไฟฟ้าครับมีอยู่แค่นี้แต่ต้องแม่เหล็กโลกนะแล้วต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นนะก็เรียกว่าแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าสถิตและแม่เหล็กโลกง่ายๆคือพลังงานทั้ง5นั่นเองครับเขามาแล้วฮะพลังงานทั้ง5นี่เข้ามาแล้วนะครับเขามาเรียบร้อยแล้วจ้าก็ลุงมาอธิบายขยายความเพิ่มเติมให้นี่ฮะสิ่งที่มนุษย์จะได้รับนะครับพลังงานทั้ง5นะค่อยๆตั้งความสังเกตครับเพราะพลังงานเนี่ยมันศึกษาได้ยากนะมันไม่มีองค์กรไหนไม่มีสถาบันใดเขาสอนกันพวกนี้นะครับมันเป็นความเฉพาะตัวโอเคนะต้องยอมรับให้ได้ว่าเป็นความเฉพาะตัวของใครของใครนะครับเรื่องนี้นะทีนี้มันก็เกิดมาเป็นความเฉพาะตัวของลุงก็แค่นั้นเองเห็นไหมครับมันเป็นความเฉพาะตัวของลุงหอกก็แค่นั้นใครก็ตามที่เชื่อว่าได้รับประโยชน์ก็รับประโยชน์ไปนะครับรับประโยชน์โดยไม่มีขีดจำกัดไม่มีขีดจำกัดนะใครที่อยู่หน้าจอเนี่ยก็ได้รับหมดแหละโอเคนะครับแต่บุคคลจะไม่ได้รับก็คือบุคคลที่มีความคิดต้านนั่นเองจะต้านลุงไปทำไมจะไปอิจฉาลุงไปทำไมของดีๆจะรู้นะเงี้ย ใช่ไหมฮะก็ไม่ว่าแล้วอยากต้านก็ต้านนะก็มันก็ห้ามไม่ได้คนคิดต้านพระพุทธเจ้ายังห้ามไม่ได้ลุงก็คือใครใช่ไหมครับใช่ไหมฮะต้องคิดอย่างนั้นใช่ครับพระพุทธเจ้ายังมีคนกลั่นแกล้งยังมีมนุษย์กลั่นแกล้งลุงคือใครจะไม่มีการแกล้งได้ยังไงนะกลั่นแกล้งเอากลั่นแกล้งไปถ้าหากว่ามันได้ดีไม่ดีนะฮะยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นก็เชิญเลยมันรวยขึ้นก็เชิญแกล้งลุงออกมันรวยขึ้นก็เชิญเป็นไรไปละผมนั่งทำน้ำผมนำถังน้ำมาตั้งรับพลังงานแสงให้ป้าที่ดูแลอยู่พักนี้แกไม่ค่อยสบายตัวครับทำให้ป้าเลยเหรอให้เขาทำเองเออเนี่ยเนี่ยส่วนตัวผมเองขวาลุกชันครับขวาหรือขนนะฮะคุณอะไรคุณทางเดินแปลไทยเป็นตาให้กันนะขนลุกชันอะไรกันนะโอเคนะโอเคเข้าใจนะคุณยุพเรศนะหัวใจเต้นแรงขึ้นนะคือหัวใจจะมีกำลังสูบฉีดมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะสูบฉีดมันจะมีแรงขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ขณะนี้กำลังจะไปละลายพลังงานตรงนี้มันจะละลายไขมันในเส้นเลือดก็แปลว่าคนที่มีความดันสูงมันจะลดลงนะครับในเมื่อไอ้ที่ความดันมันสูงเนี่ยก็คือเส้นเลือดภายในเส้นเลือดนะทางเดินของเลือดมันแคบก็คือมีไขมันมาเกาะนะภายในเส้นเลือดมันมากทำให้ทางเดินของเลือดมันแคบเมื่อมันแคบหัวใจมันก็ปั๊มตามจังหวะของการทำงานในเมื่อมันแคบมันไปถึงปลายทางได้ช้ามันก็เกิดความดันนั่นเองครับความดันก็ขึ้นปวดหัวปวดหางเข้าไปเลยล่ะครับนั่นคือความดันไอ้เจ้าความดันเนี่ยมันมาจากเรื่องของไขมันที่เขาว่ามันไปเกาะติดเส้นเลือดเยอะมากนั่นเองครับตัวนี้ตัวเดียว
ให้รู้ไว้ที่ทำให้ความดันมันสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นพลังตัวนี้มันจะไปละลายไขมันให้มีพลังงานนี้พลังงานเดียวผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะที่ไปสลายไขมันได้โอเคนะพลังงานนี้พลังงานเดียวแล้วพลังงานที่ว่านี้ทุกคนก็สามารถที่จะฝึกปือได้ก็คือกระโดดโลดเต้นเนี่ยน้ำอากาศเนี่ยช่วยนะครับนั่นนะจำเป็นหลักนิดนึงครับเรื่องนี้น้ำหนักจะลดเรื่องนี้นะอย่าไปกินอย่างอื่นพอแล้วหรอไอ้ที่บอกว่ากินนู่นนี่นั่นน้ำหนักลดไอ้น้ำตาลลดอะไรต่างๆนะผมว่าพลังงานเนี่ยมันตัวที่มั่นคงที่สุดพลังงานทั้งน้ำตาลทั้งไขมันนั่นแหละครับโอเคนะจำเป็นหลักนิดนึงแล้วก็ใช้กันเพราะมันไม่ได้ซื้อไม่ได้หาอะไรเลยสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียทำไมจะต้องไปเสียเงินซื้อนู่นนี่นั่นมันไม่จำเป็นเลยนะครับประหยัดกันโหเท่ากับเท่าไรแล้วก็อย่ามักง่ายนั่นเองครับนะฝึกปรือง่ายอากาศเนี่ยง่ายอากาศนี่ผมว่ามันโอเคนะใช้ง่ายนะเอาติดตามเทคนิคทักษะผมใช้ว่าทักษะเทคนิคนะฮะการง่ายอากาศมีจังหวะมีแนวทางให้ได้ตั้งความสังเกตตามบทบาทลีลาของไทเทนแมนเขาเนี่ยผมว่าใช้ได้จะมากจะน้อยจะค่อยจะแรงประการใดก็ทำเอารับพลังงานแสงจากลุงเสร็จแล้วนั่งนิ่งๆมือทั้งสองข้างเต้นวูบวับวูบวับเอามือสองข้างแตะกันหรือประสานกันกับตุ๊บตับแรงมากมากเหมือนไฟฟ้าวิ่งนั่นเห็นไหมได้แล้วจ้ะคุณลำพูนกลมปูนใช้ได้เนี่ยมันก็จะมาสัมพันธ์กันพวกนี้นะครับแล้วพลังงานน้ำพลังงานลมจัดเป็นพลังงานประเภทใดอ๋อไอพลังงานน้ำพลังงานลมเนี่ยครับไม่ไอเรื่องน้ำนี่ก็คือพลังงานศักดิ์ลมพลังจลนี่ดีกว่าเรื่องลมเรื่องแรงต้านนะครับลมพลังงานจลอะไรทำนองเนี้ยเดี๋ยวนะมันมีไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะพลศาสตร์พลศาสตร์พลศาสตร์เรื่องพลศาสตร์เรื่องพลศาสตร์เรื่องลมโอเคนะพลังงานน้ำก่อนน้ำเขื่อนนี่นะครับน้ำเป็นพลังงานศักดิ์นะครับเวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันก็เป็นพลังงานจลนะครับพลังงานศักดิ์มันแนวดิ่งพลังงานจลมันแนวราบจำเป็นหลักครับแนวดิ่งกับแนวราบจำเป็นหลักแค่นี้แนวราบพลังงานศักดิ์มันเป็นแนวดิ่งนะคุณกนกวันเนาะมีอื่นอีกไหมนี่เอาใครได้ก็ได้ไปไอ้ตรงที่เหมือนไฟฟ้าวิ่งเนี่ยสำคัญนะครับมันจะทำให้ร่างกายผิวพรรณดีด้วยนะครับไฟฟ้าวิ่งคนไหนที่รู้สึกว่าไฟฟ้าวิ่งทั้งตัวนะโหผิวพรรณจะดีด้วยนะครับให้สังเกตนะคือทำไมบางคนทำไมถึงได้บางคนไม่ได้ตรงนี้ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบนะว่าร่างกายเราเนี่ยครับคือร่างกายของใครที่มีความสะอาดมาก
มันสะอาดมากแรงต้านมันจะน้อยแรงต้านหรือว่าความต้านทานของร่างกายมันจะน้อยทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้สะดวกถ้าเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าเขาจะเรียกว่าค่าโอห์มโอห์มค่าโอห์มไฟฟ้ากระแสก็จะมีการวัดไอ้อะไรความต้านทานของกระแสไฟฟ้าเนี่ยถ้ามีความต้านทานมากกระแสก็จะเดินได้ช้ากระแสไฟฟ้าเนี่ยในร่างกายเราก็เหมือนกันถ้าเซลล์ร่างกายของเรามีความต้านทานมากกระแสไฟฟ้าสถิตมันก็จะเดินช้าไอ้พวกนี้จะมีอาการชาเกิดขึ้นในผิวกายอาการชาจะเกิดขึ้นนะคนไหนที่มีร่างกายที่สะอาดสะอาดก็คือเซลล์มันสะอาดกันแล้วกันเซลล์เนื้อเยื่อเราเนี่ยมันสะอาดค่าความต้านทานมันจะน้อยหรือว่าค่าโอห์มมันจะน้อยไฟฟ้าสถิตมันก็จะทำงานเคลื่อนที่ได้ง่ายได้ไวนะฮะเวลาคิดอยู่ในกรอบนี้งั้นคนที่ขนลุกขนพองเนี่ยคือค่าความต้านทานจะน้อยในตัวเองมันก็คือดีนั่นเองโอเคนะครับนะสังเกตให้ดีๆมากๆเอาไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่มันเป็นศาสตร์ที่ว่ามันจะเหนือกว่าทุกๆศาสตร์กันแล้วกันเออนะเหนือกว่าพฤกษศาสตร์กันแล้วกันเหนือกว่าศาสตร์ทางด้านต้นไม้ใบหญ้าโอเคไหมครับศาสตร์ที่นั่นแต่แน่นอนนะทั้งหมดมันจะมาจากจิตศาสตร์เพราะศาสตร์ด้านจิตมันจะควบคุมได้แค่มาควบคุมได้ก็คือจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่มีทางอื่นนะฮะใช่คนหนึ่งก็ลองทำสิเอาถ้าแท้คิดว่าทำได้เชิญเลยครับเพราะนี่มันมาจากจิตบริสุทธิ์มันก็เลยกลายเป็นได้หลายอย่างได้หลายรูปแบบนี่คือจิตเนี่ยนะบอดี้มายด์สปิริตเนี่ยครับตัวนี้อยู่ตรงนี้เองนะครับมันศาสตร์ด้านจิตโอเคไหมถ้าหากว่าจะใช้พูดภาษาเดียวนะเพราะว่ามันลุงออกคือมนุษย์ใช่ไหมล่ะเออฉะนั้นก็มีกายใจจิตถ้าพัฒนาจิตได้ใครก็ได้ครับที่ทำพัฒนาจิตให้ได้หมดจิตมันก็ไปถึงไหนเนี่ยมันก็มีระดับของมันอยู่ระดับจิตถ้าหากว่าจะมีการว่าระดับจิตนะฮะตามแนวทางของกลุ่มสาธุนะครับก็คือจิตง่ายๆขออนุญาตต้องใช้คำพูดต่อเพราะว่าคำสูงเวลาจะพูดทีต้องขออนุญาตท่านที่กำลังฟังอยู่นะครับกำลังอยู่หน้าจออยู่มันคำสูงที่ว่าจิตระดับโสดาบันเนี่ยสกิทาคาเนี่ยอนาคาเนี่ยหรือว่าจิตระดับไหนล่ะอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นอะไรทำนองนี้ครับเพราะมีคำสอนพวกนี้ลุงพูดจาก็ไม่เคยเขินเพราะมีคำสอนอยู่ในบัญญัติอยู่ก็อ้างถึงตรงนั้นเองคนไหนทำได้คือได้ก็แค่นั้นเองนะครับเพราะถึงมันต้องให้ความสำคัญมากๆกายใจจิตที่ลุงพูดบ่อยจังเรื่องพวกนี้นะพูดบ่อยจังก็ทำเองส่วนตัวเจตนาจริงต้องการให้ทุกท่านทุกคนรักษาตัวเองให้ได้นะครับนู่นงานผมเป็นงานสิ่งแวดล้อมหน่อยให้รู้ไว้งานลุงออกให้รู้นะงานสิ่งแวดล้อมหนูงานลุงออกนะแจ้งเพื่อโปรดแซบด้วยก็แล้วกันก็อยากจะให้ทุกคนได้รับพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมันช่วยเรื่องสติปัญญาด้วยครับเรื่องนี้เรื่องของความคิดเร็วรู้เร็วเข้าใจเร็วโต้ตอบเร็วมันพร้อมมันไม่อืดมันไม่เชื่องช้าพลังงานตอนนี้ง่ายๆคือถ้ามันเผาผลาญได้มากได้ดีพอก็คือธาตุไฟนั่นแหละว่าทำไมมีมันจะเผาผลาญได้อย่างดีนะครับธาตุไฟเผาผลาญก็คือระบบที่เรียกว่าเคมีนั่นมันเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านเคมีคอลก็คือการเผาไหม้สันดาปนั่นแหละคือเคมีชีวะก็คือชีวิตร่างกายฟิสิกส์ก็คือพลังงานโอเคไหมครับ
เรื่องฟิสิกส์ก็คือเรื่องพลังงานเนี่ยเพราะนั้นพอเวลาพูดพลังงานเป็นฟิสิกส์หมดนะแสงเสียงความร้อนเนี่ยฟิสิกส์หมดไฟฟ้าสถิตเนี่ยใช่ไหมครับมันก็วิชาฟิสิกส์หมดทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นฟิสิกส์มันเป็นเรื่องใหญ่นะฟิสิกส์ฟิสิคอลก็คือเรื่องของธรรมชาตินี่แหละครับมันหนีไปไหนเลยจริงๆเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะๆๆขอให้เข้าใจในกรอบพวกนี้วิชาที่เขามาเรียกกันวิชาฟิสิกส์วิชาธรรมชาตินั่นแหละใช่ไหมครับให้มันแคบๆเข้าคือวิชาธรรมชาติวิชาฟิสิกส์จำๆหน่อยก็ดีครับพวกนี้นี่ถ้าว่ารู้เข้าใจธรรมชาติแล้วนะมันก็พูดได้หมดรู้เข้าใจธรรมชาติเห็นไหมมันก็ได้หมดใช่ไหมจะไปในมุมไหนมันก็ได้หมดทั้งสิ้นโอเคนะเข้าใจตรงกันเนาะเอาละวันนี้เพียงพอแล้วนะครับ4:09 PMพอดีก็ถือโอกาสเลยนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติพรุ่งนี้ขอให้ประกอบวิชาชีพชอบการอาชีพสำคัญมากให้ได้ตามปกติวันนี้ต้องนั่งไปสิ พอไหมนะพอก็แล้วกันคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยขอให้ทำงานเดี๋ยวพอทุกคนนะเอาเปล่า พอกินพอใช้นั่นแหละนะถ้ามันจะเหลือขอเหลือพอบ้างก็อนุโมทนาสาธุพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเนี่ยจำภาษานี้ไว้หน่อยขอให้พอกินพอใช้มันจะเหลือใช้เหลือกินเหลือใช้ก็ดีถ้าเหลือขอเหลือพอก็ยิ่งดีแล้วยิ่งดีจะได้เผื่อแผ่แบ่งปันไปให้กับใครต่อใครได้บ้างอะไรทำนองนี้ครับนะเออขณะเดียวกันก็จะลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินธนาคารให้ได้ลงตัวกันอย่าให้มีปัญหากับผู้ที่ร่วมงานทำงานก็อย่าให้มีปัญหานะกับผู้ร่วมงานโอเคไหมครับจะเป็นระดับไหนก็ได้ระดับเจ้านายเราก็ได้ระดับเดียวกันก็ได้ไม่ว่าระดับต่ำกว่าเราทีนึงก็อย่ามีปัญหาทั้งหมดทั้ง3ระดับนั่นแหละอะไรทำนองนี้แหละครับนะมันไม่ได้ยากคิดให้ได้นะประมวลให้เป็นบูรณาการให้เป็นมันจะไปต่อได้โอเคไหมครับเรื่องคนนี้เป็นอย่างนั้นพร้อมๆวันนี้เวลาจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกหรืออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอเมโอ้และอเมตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม